ถึงความเปลี่ยนไปในชีวิตของเราบ้างนะคะจากเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะความฝันของกิ๊กบอกมีบ้านหลังนึงราคา10ล้านมีรถคันนึงมีเงินสดใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจากที่กิ๊กทำโปรเจกต์หูฟังดูแล้วเมื่อกี้ไปทั้งหมดเนี่ย6ปีที่ผ่านมาตอนนั้นกิ๊กพูดกิ๊กจะบอกว่าอายุงานกิ๊กมันอยู่ประมาณ5ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกิ๊กได้อะไรมาบ้างนะคะก็ดูเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นคอนโดนะคะอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปคอนโดที่กิ๊กอยู่ปัจจุบันนะคะซื้อห้องไม่ได้ใหญ่นะคะเล็กๆเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะสำเร็จอะไรขนาดนี้เราก็คิดเอาเท่าที่เราผ่อนไหวทุกวันนี้อยากซื้อห้องข้างมากเลยแต่ซื้อไม่ได้นะคะอะไรเงี้ย ก็อยู่ห้องนี้อยู่นะคะก็แม่ก็มาขายให้นะคะแม่บอกว่าอย่าซื้อเลยเดี๋ยวผ่อนไม่ไหวทำงาน AAP เดียวก็สามารถจ่ายได้หมดแล้วนะคะก็เราอยากได้ห้องนอนเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเป็นล็อกเป็นอะไรเราก็แต่งของเราเองนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของห้องนอนมีที่ดินก็อยากซื้อที่ดินนะคะเพราะว่าอยากจะปลูกบ้านให้กับแม่แล้วก็ซื้อรถ1คันแล้วก็สรุปที่ดินนั้นเนี่ยมันไปติดถนนใหญ่เกินไปก็ไม่สามารถที่จะแบบปลูกบ้านได้เพราะว่ามันรถมันดังครุ่นครุ่นอย่างเงี้ยเนาะที่ดินติดถนนใหญ่มันน่าจะไปทำกิจการเนาะก็ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยถ้าเป็นทำงานแบบเดิมก็คงต้องรอขายที่ดินผืนนั้นก่อนแล้วค่อยมาแต่ธุรกิจของเรามันทำให้เราตัดสินใจซื้อบ้านหลังอีกหลังนึงเลยได้ที่ดินผืนนั้นจะเก็บไว้ก็เนี่ยค่ะก็เป็นบ้านประมาณนี้ค่ะสวยไหมคะอะไรเงี้ยแต่ก็ธรรมดาเหมือนก็ที่ต่างจังหวัดนะคะเนี่ยก็ทำให้แม่เนี่ยคือจากคนที่เขาไม่กล้าบอกว่าลูกเองเนี่ยทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยเขาก็กล้าที่จะบอกคนอื่นได้อย่างเต็มปากนะคะว่าลูกเนี่ยทำงานเป็นตัวแทนห้องกินข้าวอะไรเงี้ยก็โชว์ให้เขาดูนะคะก็มีโอกาสได้บริษัทเห็นพอเรามาอยู่องค์กรที่ดีเราเห็นคนกราบเท้าแม่อะไรเงี้ยเราก็อยากทำบ้างอะไรเงี้ยนะคะปกติก็ไม่เคยทำเพราะว่าจะเขินๆกันนะคะพอมาอยู่ในองค์กรแบบนี้มันทำให้เราได้มีโอกาสทำเรื่องดีๆแบบนี้นะคะเล่าให้เขาฟังผ่านแม่ท่องเที่ยวต่างประเทศคือยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าวันนี้เรายังทำทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นกบต้มตัวนั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสพาแม่เราเนี่ยได้ไปต่างประเทศไหมนะคะเราบอกว่าเราไม่ได้เกิดมาบนกองทองกองเงินกองทองนะแต่เราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะสำเร็จมากพอที่ได้นอนบนกองเงินกองทองนะหนูบอกแล้วไอ้เดียวกีแบบนี้มีหนูทำได้แต่พี่ก็ไม่ทำของพี่ในแบบของพี่นะโอเคนะไม่ต้องเอารูปแบบอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้บรรยากาศพอหลังจากนั้นกิ๊กบอกว่าฟังจากสิ่งที่กิ๊กได้แล้วลองฟังดูจากคนอื่นดูบ้างว่าวันนี้ทำไมเขาเลือกก้าวเข้าสู่อาชีพแล้วเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างก็มาประมาณคนละประมาณสั้นๆ5นาที10นาทีต่อคนอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะมีเห็นนะคะยุ้ยก็จะมายืนพูดอันเดอร์กิ๊กผู้ชาย2คนก็จะมายืนพูดเห็นไหมคะก็เป็นหัวหน้าหน่วยทั้งหมดคือพวกนี้เราก็จะเตรียมตัวมาประมาณนึงว่าเล่าช็อตนี้และช็อตนี้ไม่ใช่บอกมาปุ๊บพูดเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเพราะหนูพูดอะไรมาประมาณไหนแล้วเราคุณต้องตกเข้ามาให้มันสอดคล้องกันด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาพูดว่าเนี่ยถ้าทำอันนี้แล้วแต่นะว่าตอนนั้นพูดเรื่องซูเปอร์เอ็นนิดนึงกิ๊กก็บอกว่าวันนี้นะคะคุณอยู่ในงานที่เป็นอยู่ในธุรกิจดาวรุ่งเราก็ให้เห็นชัดเลยว่าวันนี้ธุรกิจดาวรุ่งกับดาวร่วงอะวันนี้งานของเราเป็นงานที่ยังอยู่ในเรดโอเชียนหรือบูโอเชียนคะบูโอเชียนเนาะเพราะว่าอย่างเรดโอเชียนเนี่ยคือกิ๊กไม่ได้บอกว่าการทำออนไลน์ดีหรือไม่ดีแต่กิ๊กเริ่มงงและสงสัยกิ๊กก็พูดว่าเมื่อก่อนการจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้มันต้องทำอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ปัจจุบันกิ๊กบอกว่าตอนนิดนึงตอนที่กิ๊กถามว่าคุณจะเตรียมเงิน4ล้านยังไงบางคนบอกเป็นเจ้าของกิจการกิ๊กจะโยนคำถามถามไปว่ากิจการที่เขาอยากเป็นคืออะไรคนส่วนใหญ่ตอบร้านกาแฟคนส่วนใหญ่ตอบขายของออนไลน์นึกออกไหมคะคิดบอกโหดีมากเลยค่ะที่แบบแต่วันนี้เห็นด้วยไหมคะว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยสินค้าที่คือปัจจุบันกิ๊กยังสงสัยเลยนะว่า 30,000 สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วคำถามคือถ้าทุกคนกระโดดเข้ามาเล่นได้ง่ายอย่างเงี้ยอีกหน่อยเนี่ยมันก็ต้องเป็นสินค้ามันต้องเป็นในเรื่องของเรดโอเชียนละเพราะมันจะห้ามหันด้วยราคาละนึกออกไหมคะพอเรื่องแล้วก็เหมือนธุรกิจกาแฟอย่างเงี้ยค่ะเรารีเสิร์ชไหมว่าเรามีความเชี่ยวชาญด้านนี้ 100% ไหมเราเชี่ยวชาญกว่า Starbucks แค่ไหนหรือเราเชี่ยวชาญกว่าใครแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชอบกินกาแฟบางคนอยากเป็นเจ้าของกิจการยังไม่กินกาแฟเลยนะ
มีแต่เงินลงทุนเท่ากับวันนี้ถ้าเราไม่เชี่ยวชาญเราจะกระโดดไปรับความเสี่ยงเต็มๆถูกต้องไหมคะวันนี้แต่ธุรกิจของเราที่ยังบอกว่าจำเป็นบัวเช่นอยู่เพราะไม่ทุกคนไม่สามารถกระโดดเข้ามาได้อย่างไม่สามารถกระโดดเข้ามาได้เลยทันทีนะคะไม่ได้กระโดดง่ายหรือได้ง่ายดายขนาดนั้นทุกคนจะต้องอาศัยต้องเป็นคนยังไงคะคุณสมบัติมีความรู้ใช่ไหมมีฐานตลาดและมีความฝันและแรงบันดาลใจอยากแรงกล้าใช่ไหมคะก็กิ๊กจะพูดของว่าธุรกิจของเราเป็นบัวเชียร์แล้วก็สุดท้ายก็มาปิดจบด้วยคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอเนี้ยพี่อาจจะชอบคลิปนี้เลยก็ได้หรือพี่อาจจะไปหาคลิปของพี่เด็ดก็ได้เมื่อกี้มันปิดจบมาด้วยว่าคุณต้องทำงานกับเราเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นคุณจะต้องเตรียมเงินต้นเยอะขึ้นใช่ไหมคะแล้วมาปิดจบอีกครั้งหนึ่งด้วยเวลาคุณค่าความรักมันก็คือเป็นคลิปวิดีโอของผู้ชายคนหนึ่งที่หมาม้าอยากไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนวันเด็กก็สามารถที่จะมีเวลาคุยกันได้แต่วันหนึ่งผู้ชายทำงานเยอะขึ้นสะพายมาบอกคุณจะพาแม่คุณไปได้ยังไงแม่คุณยังไม่แข็งแรงนู่นนี่เลยนึกออกไหมสะพายก็เริ่มมวยวะวันหนึ่งแม่ปีนขึ้นไปหยิบกล่องแล้วแม่ก็ตกลงมาเสียชีวิตผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสพาแม่ไปเที่ยวเมืองจีนเลยเพราะตัวเองวันๆทำแต่งานใช่ไหมคะผู้สะพายก็บอกคุณจะทำแต่งานคุณไม่มีทางจะพาแม่คุณไปได้หรอกเรื่องอะไรคุณเป็นรับปากคุณอย่ารับปากแม่คุณอย่างนี้ผู้ชายเออหน้าไปมาแม่เสียชีวิตก่อนกำแพงเมืองจีนก็ไม่ได้ไปเที่ยวผู้ชายคนนี้ต้องทำเผาไอ้กำแพงเมืองจีนที่เป็นกระดาษเนี่ยให้กับแม่เพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่สะท้อนไปถึงคนที่เขานั่งฟังนะตอนนั้นแล้วนะคะก็วิธีที่ค่ะแล้วก็สุดท้ายกิ๊กก็จะบอกว่าอาชีพคนขายประกันนะตอนเริ่มทำอาจไม่เท่แต่ถ้าทำสำเร็จเสร็จแล้วมันจะเท่มากๆอะไรคะพี่ดูพี่มีปัญหากับเรื่องลูกหนูตลอดนะหนูดูในเสียงแซ่ซ้องหนูก็จะพูดกับเขาเลยว่าหนูก็พูดปิดจบของวิดีโอนั้นก่อนนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้มันเลยเป็นเรื่องนึงที่ทำให้กิ๊กต้องรีบสำเร็จเพราะวันนี้กิ๊กสำเร็จไม่ได้เพื่อจริงๆตัวกิ๊กจะสำเร็จเมื่อไหร่ก็ได้แต่วันนี้กิ๊กไม่แน่ใจว่าใครบางคนจะอยู่กับกิ๊กได้ยังไงขนาดนี้กิ๊กเลยรีบสำเร็จตั้งแต่วันนี้ดีกว่าค่ะพอปิดจบปุ๊บก็มาต่อด้วยสไลด์นี้ว่าอาชีพคนขายประกันตอนเริ่มทำอาจไม่เท่นะแต่ถ้าทำสำเร็จเสร็จมันจะเท่มากๆทุกคนก็ปฏิกิริยาตอนนี้ทุกคนก็แบบอย่างนี้เลยแบบดีเลยอ่ะมันได้มากิ๊กก็บอกว่าอะไรนะพี่บอกว่าบรรยากาศอย่างนี้เลยเหรอคะม่วงแบบนี้เลยเหรอคะขอบคุณนะคะพี่บอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะพอจบปุ๊บเราก็มีพี่โอนะเชิญพี่โอวันนี้นะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้จะจัดขึ้นไม่ได้นะถ้าเราขาดผู้สนับสนุนเราก็จริงๆบริษัทก็สนับสนุนใช่ไหมแต่เราก็ให้เกียรติท่านประธานเครือของเราเราก็อยากให้พี่โอนะคะมาพูดให้พูดถึงน้องๆ นะคนนี้ก็เป็นนะบอสเองนะคะพี่โอขึ้นมาพูดนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแบบว่าวันนี้ที่เอาชนะใจตัวเองมากๆนะคะก็หลังจากนั้นก็คลิปวิดีโอเครือสำนักงานเราก็จะขึ้นมาอูภาพบรรยากาศเครือพี่ก็ต้องไปทำบรรยากาศนะคะที่พี่ไปทำกิจกรรมการไปกินข้าวบนโรงแรมหรูตึกหรูหรือว่าไปกินในนะคะแม่น้ำหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าพี่ไปทำกิจกรรมในคนเจนวายหรือว่าไม่ต้องเจนวายหรอกไอ้เจนเราแต่ว่าทำตัวแบบเฮ้ยดูบรรยากาศแล้วมันน่าร่วมงานกับทีมนี้จังเลยอ่ะก็เปิดด้วยคลิปนี้พอหลังจากนั้นกิ๊กก็ถามเนาะว่าฟังมาทั้งหมดแล้ววิทยากรอยากรู้ฟีดแบคนิดนึงคือจริงๆอ่ะกิ๊กพูดมาทั้งหมดเนี่ยโหแบบเหมือนพูดคนเดียวเลยเนาะอยากรู้ว่าทุกท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ฟังไปแล้วรู้สึกยังไงก่อนมาคำถามกิ๊กจะมีอยู่สองคำถามนะคะคำถามแรกคือก่อนมารู้สึกยังไงแล้ววันนี้ฟังกิ๊กจบไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคือกิ๊กไม่ได้ชี้นำว่าชอบตรงไหนบ้างนะแต่กิ๊กก็รู้บอกว่ารู้สึกฟังจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะคืออาจจะแบบก่อนมารู้สึกแบบโอ๊ยไม่อยากมาเลยทำไมต้องตื่นมาวันเพราะว่าวันหยุดเนี่ยเป็นวันที่ทุกคนก็วันหยุดเนี่ยเป็นวันอะไรที่แบบสุดยอดเลยของคนทำงานประจำถูกต้องไหมคะแบบพวกพี่ยังยอมแบบโหแบบ
เอาเวลาตรงนี้มาตรงนี้ค่ะกิ๊กเลยอยากรู้ว่าพวกพี่มีความเห็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเริ่มต้นพี่ท่านแรกเลยค่ะแต่คนนี้ทำไมหนูชี้คนนี้ก่อนคนแรกเพราะตั้งแต่เขาฟังหนูมาเนี่ยโอ้โหคนนี้เนี่ยแบบกูลาออกพรุ่งนี้กูลาออกพรุ่งนี้มันฉายมาให้หนูรู้เลยนึกออกไหมกูลาออกพรุ่งนี้แน่นอนกูลาออกแน่นอนกูชอบมากคือมันต้องมีบางอย่างที่ทำให้เราสัมผัสได้วิทยากรจะมองเห็นทุกคนถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่พี่ท่านนี้ก่อนเลยค่ะเขาก็จะพูดคือเอาจริงๆนะคะคุณกิ๊กคุณบอสกิ๊กตอนแรกเนี่ยไม่อยากมาเลยเพราะรู้สึกว่าแบบคือแบบทำไมจะต้องตื่นมาด้วยวะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาแล้วอะค่ะรู้สึกเลยว่ามันไม่เหมือนแบบรูปแบบของการเป็นตัวแทนเพราะตอนแรกเราก็กลัวนะคะว่าจะมาเป็นตัวแทนคือเขาก็จะพูดแบบของเขาเนี่ยหรอไหมคะแต่พอมาฟังแล้วมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดมาก่อนเลยค่ะว่าตัวแทนต้องไปตื้อไปง้อไปขอเขาอะค่ะเขาจะพูดอะไรของเขามาซึ่งการที่เขาพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนฟังคนต่อไปจะรู้สึกว่าวันนี้ไม่โอเคจะมีใครกล้าพูดไหมคะกล้าไหมคะถ้าเราดูแล้วคนนี้เดี๋ยวเริ่มคนต่อไปก็โอเคก็วนใหม่ได้เอ้ยก็พี่ท่านต่อไปเลยค่ะถ้าพี่มาฟังพี่ฮอตนะก็คุณเบนต่อเลยค่ะนึกออกไหมไอคนที่ปฏิกิริยากับเราไม่ค่อยดีเอาไว้ท้ายโอเคไหมคุณเบนต่อเลยค่ะโอเคไหมคะพอเราได้แบบนี้กลับมาปุ๊บมันจะเกิดอุปทานหมู่จะเกิดละว่าดีๆอ่ะครับแต่ตอนแรกไอ้คนที่มันปฏิกิริยามันไม่ค่อยดีนะพอไปถึงมันคนสุดท้ายแล้วมันดีครับเพราะว่าคือฟังแล้วรู้สึกว่าก็อยากประสบความสำเร็จเร็วๆบ้างอะไรเงี้ยคือรู้ป่าวไหมมันจะเริ่มมีแบบเนี้ยเกิดขึ้นในการคุยอ่ะแล้วบอกโอเคถ้าวันนี้ทุกคนรู้สึกดีหรือยังไงนะก็สามารถที่จะเข้าไปเจอกับกิ๊กหรือในคลาสต่อไปได้นะคะในกิจกรรมหรือสโมสรต่างๆแต่ว่าเมื่อกี้กิ๊กอยากให้ทุกคนช่วยทำแบบสอบถามให้กิ๊กนิดนึงนะคะแบบสอบถามความรู้ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะก็ใช้ของ FA เลยนี่แหละกิ๊กก็ชอบอะไรเยอะอะเครื่องมือตรงไหนใครก็มีอะไรเอามาดูก่อนดูเสร็จปุ๊บเอาเลยเพราะเขาก็คิดมาแล้วจะคิดใหม่ทำไมนึกออกไหมก็พอเขาทำมาปุ๊บเนี่ยไอ้นี่มันข้อดีมันดีอย่างการท่องเที่ยวพักผ่อนความถี่แผนเกษียณการศึกษาเขาก็จะตอบเข้ามาหลังจากนั้นใบพวกนี้จะถูกซีล็อกให้อีกหนึ่งชุดเพื่อให้กับหัวหน้าไป follow ว่าเขาพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในกับชีวิตที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้หัวหน้าจะได้ตามไป follow โอเคไหมคะโอเคนะคะก็อันนี้แบบประเมินกิจกรรมที่เขาจะต้องติ๊กว่าวิทยากรเป็นยังไงบ้างเราก็จะอ่านซึ่งทุกครั้งที่มาอ่านเราจะเห็นเลยว่าเขาจะเขียนเลยว่าเขารู้สึกคือสิ่งหนึ่งนะที่กิ๊กฟังและอ่านทั้งหมดคนจะบอกเลยว่าเขารู้สึกแตกต่างจากภาพในหัวที่เขาเคยคิดว่าตัวแทนประกันชีวิตต้องเป็นแบบนี้นึกออกไหมคะเราก็พูดเสมอว่าถ้าธุรกิจมันไม่โอเคเนี่ยแบงค์ไม่มาแย่งเราทับหรอกนะคะสุดท้ายนะคะอยากให้พี่ๆทุกท่านนะกิ๊กจะบอกว่าการมีทีมเวิร์คที่ดีนั้นเนี่ยอาจไม่ทำให้เราสำเร็จได้อย่างอัตโนมัตินะแต่การที่ไม่มีทีมเวิร์คนั้นเนี่ยมันคือคำว่าหายนะขององค์กรอย่างอัตโนมัติเลยนะวันนี้จะเป็น CEO จะเป็นเจ้าป่าต้องกล้าขี่เสือใครมีคำถามที่อยากจะถามหรือทุกวันนี้ก็อู้จุกวันนี้ให้กูเริ่มมันไหนอะไรกันแล้วก็ไม่ต้องถามก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเองพี่ต้องทำไงเริ่มอะไรก่อนยังไงก่อนไปจับ5คนให้ได้ก่อนไปจับ5 6หน่วย8หน่วยให้ได้ก่อนแล้วตั้งสเปคกันขึ้นมาเลยถ้าถามหนูนะขอสเปคอย่างน้อยอ่ะคือเอางี้ละกันหาคนสมมุตินั่งง่ายๆสุดอ้าวปริญญาตรีขึ้นไปมาฟังช่วยคือเราเนี่ยจะต้องเป็นกระบวนการแรกที่ช่วยกันซีเล็กนิดนึงพอมาสเต็ป BOP มันก็จะสมูทขึ้นง่ายขึ้นเพราะอย่างที่กี้บอกไงว่า impact มันถึงกันไงเข้าใจกี่ไหมคือด้วยความพอมันเล็กลงมาแล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้คนมันเห็นกันเนาะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปอย่างงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยงาน recruiting day อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะแบบพี่จะพาไป10คน20คนในกลุ่มของพี่ก็แล้วแต่พี่แต่ว่าในที่กี้บอกก็ไปฟังกับพี่ๆหลายๆคนดูแต่ทุกครั้งที่ไปงานใหญ่ๆไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่สุดท้าย
เมื่อฟังจบให้เขาอยู่จนเลิกแล้วพี่ต้องสรุปในกลุ่มย่อยไม่ได้หมายความว่าฟังจบโอเคเซย์ฮัลโหลบ๊ายบายกลับบ้านไม่ได้อะไรเลยนะพี่นึกออกไหมแต่ถ้าวันนี้